นับสนุนโดย Toyota Hilux Vigo Champยอดหม้อแกงโบราณให้ดูแล้วครับว่าหม้อแกงโบราณเขาทำยังไงเดี๋ยวก่อนนะเกิดมาผมไม่เคยเห็นเลยว่าขนมหม้อแกงจุดเริ่มต้นมันมาจากอย่างนั้นมันเป็นน้ำน้ำอย่างนี้หรือแม่เหรอน้ำน้ำเงี้ยถึงสักสามชั่วโมงพอจะสุกอ่ะเหรอใช่แม่บอกเลยไหมว่าในนั้นมีอะไรบ้างก็มีไข่มีกะทิมีน้ำตาลไข่มีกะทิน้ำตาลน้ำตาลเป็นน้ำตาลอะไรครับน้ำตาลตะโนดน้ำตาลตะโนดโอ้หอมน้ำตาลตะโนดจะหอมเลยทีนี้ก็เอาใส่เข้าไปใช่อันนี้ก็เอาใส่เข้าไปโอ้นี่แม่ทำเองเลยแข็งแรงทุกวันนี้แม่อายุไหนแล้วโทษทีครับ60ฝ่าฝ่า60ฝ่าฝ่าจะข้ามยัน80เลยบอกเนี้ยนะจริงเหรอจริงแปะ60แล้วแข็งแรงขนาดนี้ฝ่าขนาดไหนฝ่าอีก40ปี100ยังพอดีแล้วปิดแล้วไฟอะไฟไฟไฟนี่ไงตักไฟ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 นี่ฮะคือสมัยก่อนก็คือเตาแก๊สมันไม่มีใช่เราก็ต้องใช้เป็นถ่านแบบนี้ใช้เป็นถ่านโอ้โหตายแล้วโอ้ร้อน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 โอ้โหแล้วก็เอาถ่านร้อนๆยังไงโอ้โหแม่ร้อนแม่ร้อนมือไหมนะไม่ร้อนมือจะร้อนเออแล้วก็โอ้เอาไปข้างบนเหรอฮะข้างบนข้างล่างใส่หมดโอ้เหรอไว้ข้างบนอย่างงี้ให้มันร้อนร้อนโอ้แล้วความร้อนก็ลงไปจริงอ่ะที่จริงอ่ะใส่หน้าให้มันสวยก่อนครับผมหน้าได้แล้วก็ข้างบนก็ให้อ่อนแล้วค่อยใส่ข้างล่างอ๋อค่อยๆใส่อย่างงี้ใช่มั้ยครับใส่บนใส่ล่างใส่บนใส่ล่างใส่พร้อมกันแล้วมันปูดหมดอ๋อต้องใส่ข้างบนก่อนข้างบนก่อนพอหน้าเหลืองดีก็เอาข้างบนออกไปแล้วก็เอาข้างล่างใส่แทนอย่างงี้นี่เองครับคุณผู้ชมครับนี่คือวิธีในการทำแบบโบราณเลยทีเดียวเนี่ยใส่ข้างล่างก็แล้วก็ใส่อย่างงี้มันจะเรียงแบบนี้อ๋อสมมติแล้วกันครับแม่ทำแบบนี้เราก็ต้องปิดฝาใช่ไหมครับปิดฝาปิดฝาแล้วก็ล็อกฝาซะให้เรียบร้อยโอเคแม่วางมืออ่าอย่างนี้อย่างนี้ทิ้งไว้นานขนาดไหนครับครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยเปิดดูทีอ๋อคือเปิดเช็คดูใช่เปิดเช็คดูว่าเป็นไงพอนั่นก็ถ้ากระทานหมดก็ค่อยๆใส่อ่อนๆเรื่อยๆอ๋อก็ใส่ถ่านเข้าไปเรื่อยๆคือเขาเรียกว่าเลี้ยงมันไว้เรื่อยๆใช่แล้วณปัจจุบันวิธีนี้ยังทำอยู่หรือเปล่าก็ทำที่เข้าให้ไปบางที่ก็ต้องไปทำคือเราทำไปทำโชว์ทำโชว์ทำค่ายเหมือนกันว่าค่ายไปด้วยทำไปด้วยก็ทำแบบนี้เลยก็ที่ฝันเหลี่ยมเราก็ทำไปด้วยค่ายไปด้วยอ้าวแล้วเวลาเอาไปขายนี่ผมถามเลยไปขายไปขายแม่มีหน้าร้านด้วยเหรอทั้งนี้ที่ฝันเหลี่ยมก็มีที่ตลาดฝันเหลี่ยมที่มินบุรีอะฝันเหลี่ยมหรือขวัญเหลี่ยมครับขวัญเหลี่ยมฝันเหลี่ยมเฮ้ยเล่นแม่เขาแหละเล่นแม่เขาแหละไอ้ด้วยกันผู้ชมครับผมขอช้อนหน่อยมีคุณผู้ชมจากทางบ้านนะครับส่งช้อนมาให้ผมนะฮะบอกว่าให้ลองชิมดูดูนะครับรับช้อนมาจากคุณผู้ชมทางบ้านเลยอลังการไหมเนี่ยอันนี้คือขนมหม้อแกงหน้าอะไรนี่คือหน้าปกติป่ะครับไอ้นี่ก็คือเป็นเผือกกับไข่หน้าปกติเป็นธรรมดาร้อนมันร้อนอ่ะเพิ่งออกมาร้อนร้อนร้อนโอ้โหอย่าเบานะมันร้อนมากแม่เนี่ยโอ้ตายแล้วตายแล้วร้อน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 โอ้ตาย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 คือร้อนมากคุณผู้ชมครับผมมาตั้ง3ชั่วโมงนะครับร้อนร้อนร้อนนะเดี๋ยวเฮ้ยร้อนจริงร้อนจริงนะร้อนจริงนะไม่ได้ร้อนเล่นอร่อยไม่ได้หวานแหลมไม่แหลมหวานออกมันมันใช่หวานมันซึ่งจริงๆแล้วรสชาติขนมหม้อแกงจะต้องเป็นแบบนี้ใช่หวานเจี๊ยบมันก็ไม่มันมันก็ไม่อร่อยวันที่ผมไปเจอมาแม่มันหวานเจี๊ยบเกินไปแสดงว่าไม่ได้ออกมาจากร้านของแม่ก็เขารับทั่วๆไปไม่ได้เราเจ้าเดียวไม่ไรอ๋อมันมีจริงๆมีเยอะใช่มีเยอะแยะมีเยอะแยะไปก็ทำกันทั่วนาทั้งทิศแหละแต่เราสามารถการันตีไหมว่าของเราอร่อยสุดในประเทศไทยเรารู้ของเราทำของใหม่สดอย่างนี้นี่เองคุณผู้ชมครับผมคุณผู้ชมอาจจะอิจฉาผมนะครับว่ามันอร่อยจริงๆคุณผู้ชมครับอ้าปากสิครับอ้าปากอ้าอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยอร่อยมาก
ต้องบอกว่าวันนี้นะครับผมรายการของเรานี่อิ่มอร่อยได้ความรู้เต็มๆกันเลยทีเดียวจากคุณแม่นะครับผมนะครับต้องบอกว่าแบบขอบคุณจริงๆนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าอันเนี้ยขนมหม้อแกงเนี่ยมันอยู่กับเพชรบุรีมันอยู่กับผมมาตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เด็กๆคนไทยทั้งประเทศทั่วโลกเขาก็รู้จักขนมของบ้านเรานะครับอร่อยจริงๆนะที่สำคัญนะครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับโตโยต้านิวไฮลักวีโก้แชมป์รุ่นดับเบิลแคปพรีเลนเนอร์ขับเคลื่อน200ยกสูงเกียร์ออโตเมติกข้างในแตกเป็นสีดำสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับที่พาผมแล้วก็ทีมงานนะครับมาถึงที่โรงงานทำขนมหม้อแกงแม่สมานสำหรับคุณผู้ชมนะครับใครมีเรื่องราวดีๆนะครับผมสามารถฝากมาได้ที่รายการของเรานะครับผมที่ www.facebook.com/ คนส่งไม่จำกัดนะครับหรือว่าจะโทรมาได้ที่เบอร์083-842-4509นะครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วผมแล้วก็คุณแม่ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับอร่อยจริงนะแม่ชอบมาก